อันนี้เป็นช่องครับแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับผมเป็นแอดมินช่องและแอดมินเพจนะครับตอนนี้มียอดติดตามอยู่ 55,190 user ครับในช่วงต้นปีในช่วงต้นปีนะครับแล้วตอนนี้ปลายปีแล้วนะครับปลายปีแล้วนะครับวันนี้วันที่30ธันวาคม2566นะครับมียอดสับเพิ่มขึ้นครับ 69,49 user ครับต้องขอขอบพระคุณสมาชิกกับ FC ช่องมากเลยนะครับที่ Subscribe กันมากขึ้นนะครับติดตามช่องกันมากขึ้นขึ้นมานะครับนะครับก็เลยฝากถึงสมาชิกเก่าก่อนในมุมมองคนที่ติดตามกันมานานๆแล้วนะครับนะครับฝากแชร์ลงกรุ๊ปไลน์ฝากแชร์ลงกลุ่ม Facebook ในมุมมองกลุ่มที่เป็นนักลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อท่านไหนที่เขายังไม่เคยดูช่องนะครับก็อาจจะมาดูกันได้นะครับผมสัญญาว่าในปีหน้านะครับในเป้าหมายของช่องทุกช่องนะครับผมจะมองว่าทุกคนก็อยากไปถึงแสนซับถูกไหมนะครับแต่เป้าหมายในปี67เนี่ยผมจะมอง 70,000 ซับก่อนนะครับก็ต้องฝากสมาชิกกับ FC ด้วยนะครับในการเขาเรียกนะช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไลน์แชร์ลงกลุ่มแชทอะไรประมาณนี้ในมุมมองกลุ่มนักลงทุนนะประมาณนี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับฝากอีกเรื่องนึงนะครับว่าถ้ามีสมาชิกบางคนผมเห็นบางท่านเนี่ยเขาคอมเมนต์เรื่องหุ้นแล้วก็อยากจะถามอาจจะถามแนวรับแนวต้านอาจจะถามมุมมองการลงทุนในมุมมองผมในแนวคิดผมเนี่ยแล้วผมตอบช้าในช่องใช่ไหมอันนี้เป็นเพจครับอันนี้เป็นเพจนะเพจ Facebook ครับเข้าไปพิมพ์ในชื่อเดียวกันเลยรูปเดียวกันเลยครับเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับผมจะตอบเรียลไทม์ให้คุณได้เลยว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นขาขึ้นหรือขาลงแนวรับแนวต้านเป็นยังไงเทรนเป็นยังไงตอนนี้มีอะไรหนักหนากับหุ้นตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็พอจะได้ข้อมูลที่ไวอยู่เพราะผมก็จะมีพี่นักทุนที่แบบอยู่ในกลุ่มช่วยบอกข่าวกันเร็วอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแจ้งไว้ก่อนนะครับผมสัญญาว่าในปีหน้าหรือปีถัดๆไปนะครับจะพยายามทำข้อมูลของหุ้นหรืออัปเดตข้อมูลหุ้นเนี่ยให้มันลึกมากขึ้นให้มันมีความรู้มากขึ้นให้มันมีความรู้ที่คนอื่นเขาไม่รู้ประมาณนี้นะครับในมุมมองของกราฟด้วยในมุมมองของเชิงลึกในเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินด้วยนะครับก็ฝากละกันนะครับปีหน้าก็จะหวังไปสู่ 70,000 Subscribe นะครับแล้วก็จะไปแตะแสนในปีไหนก็ลุ้นกันต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกกับ FC ด้วยครับขอบพระคุณครับ ITTHI พัส2ครับบริษัทอิทธิฤทธิ์ไนท์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเห็นตอนนี้กราฟวิ่งร้อนแรงก็เลยมาอัพพาร์ท2หน่อยดูแฟตชีทนิดหนึ่ง ITTHI เป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคลักษณะธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ประเภท IET รวมทั้งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต่อไปดูกำไรสะสมนิดนึงหุ้นเพิ่งเข้าตลาดนะอิตาลีอ่ะดูได้2ปีคือปี65กับปี66งบ9เดือนกำไรสะสมเพิ่มขึ้นครับมุมมองดี23ล้านเป็น43ล้านมุมมองเป็นบวกต่อไปดูงบกระแสเงินสดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานปี65ทำงานได้ตังค์แต่ว่าปี66ทำงานยังไม่ได้ตังค์ในงบ9เดือนตรงนี้มุมมองเป็นลบนะในปี66นะเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนก็มีลงทุนบ้างครับแต่ไม่ได้เยอะเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินปี65เป็นลบดีปี66เป็นบวกคาดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการ IPO เข้าตลาดแต่เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยสำหรับคนที่จะปั้นตัวนี้หรือคนที่มีของตัวนี้อยู่ต้องไปไฟเอานิดหนึ่งว่าถ้าจบ Q4 แล้วอ่ะของปี66อ่ะยังลบอยู่ไหมลบมากกว่าเดิมหรือลบน้อยลงถ้าลบน้อยลงมุมมองดีขึ้นประมาณนี้ต่อไปเนี่ยหน้าแฟตชีทขอดูอีกอย่างนึงขอดูเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินเรื่องอั
ตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรขั้นต้นของปี65เนี่ย 33.57% งบ9เดือนของปี66เนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ 30.33% มุมมองถ้ายัง30อัพอยู่คิดว่าถ้าจบปี66น่าจะเทียบเท่าหรือว่าเกินปี65อัตรากำไรขั้นต้นต้องเพิ่มขึ้นมุมมองถึงจะดีมุมมองตัวนี้ยังเป็นบวกนะสรุปว่าหน้าแฟตชีทยังเป็นบวกอยู่ต่อไปขอดูหน้างบการเงินของอิทธิฤทธิ์หน่อยหน้างบการเงินวิ่งไปดู2ตัวหลักก่อนเลยก็คือรายได้รวมกับกำไรสุทธิมีหน้าล่ะขึ้นจังเลยหุ้นเนี่ยรายได้รวมปี65 227ล้านงบ9เดือนปี66รายได้รวม238ล้านตอนนี้รายได้รวมออลไทม์ไฮไปแล้วนี่ยังไม่รวม Q4 ปี66อ่ะเนี่ยนะครับมุมมองดีนะกำไรสุทธิปี65 21ล้านปี66งบ9เดือนประมาณ20ล้านมุมมองก็เฉียดเฉียดปี65นะถ้ารวมอีก Q1 ก็คือ Q4 ของปี66เนี่ยผมว่ารายได้กับกำไรอยู่ที่น่าจะออลไทม์ไฮคิดว่าอย่างนั้นถ้าเทียบกัน2ปีนะต่อไปหนี้สินกับสินทรัพย์หนี้98ล้านสินทรัพย์รวม441ล้านหนี้น้อยหนี้น้อยมากมุมมองเป็นบวกส่วนของผู้ถือหุ้นจาก122เป็น300กลางๆมุมมองเป็นบวกเช่นกันมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วจาก100ไป135แน่ล่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการเพิ่มทุนก็คือการเพิ่มทุนอย่าง IPO เข้าตลาดนี่แหละเขาก็เลยเพิ่มทุนนะครับ ROE กับ ROA ยังอยู่เลข7ไม่เกิน10แต่ถ้าเกิดผมจะปั้นหุ้นสักตัวถ้าหุ้นตัวนั้นผมเข้าใจธุรกิจเนี่ย ROE กับ ROA ก็ต้องต่ำ10นะถ้าแบบ20 20กว่าผมไม่ปั้นแล้วนะตรงนั้นมันอาจจะเป็นจุดที่ราคาแพงไปแล้วอะในมุมมองของกราฟราคานะคิดว่าอย่างนั้นในประสบการณ์ที่เจอมาต่อไปดูส่วนหลังมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดก่อนที่จะไปดูส่วนหลังก็ประเมินส่วนหน้าก่อนหน้าแฟตชีตอัตรากำไรขั้นต้นงบกระแสเงินสดกำไรสะสมที่จะจุดเล็กๆที่จะควรจะเข้าไปไฟเอาท์ดูก็คืองบกระแสเงินสดเรื่องเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยทำไมทำงานแล้วขาดทุนไปดูซิว่าเมื่อ Q4 มาแล้วเนี่ยของปี6เนี่ยรวมกันมาแล้วเนี่ยขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าขาดทุนน้อยลงถ้าขาดทุนน้อยลงก็จะสบายใจได้มุมมองก็จะเป็นบวกทั้งหมดของหน้าแฟตชีทต่อไปมาดูงบการเงินส่วนหน้ารายได้รวมกับกำไรสุทธิเนี่ยผมมองว่ามันจะเพิ่มขึ้นคือมากกว่าปี65ก็แสดงว่าเป็นออลไทม์ไฮไปแล้วก็จะดีจะดีแต่มันไม่ได้ห่างกันเยอะนะมันไม่ได้ห่างกันเยอะมันไม่ได้ห่างแบบ200ล้านไปพันล้านไม่ใช่มันค่อยๆโตราคาหุ้นก็จะค่อยๆโตไปด้วยเช่นอธิบายให้ฟังปี65ปี66จาก200กว่าล้านพอจบปี66อาจจะประมาณสัก250ล้านหรือ280ล้านกำไรสุทธิก็จะประมาณ20 25ล้านพอไปปี67เอาแบบค่อยๆโตก่อนนะค่อยๆโตนะกราฟราคาก็จะค่อยๆโตไปด้วยก็คือจากประมาณต่ำ300ล้านรายได้รวมนะกำไรสุทธิอยู่ประมาณต่ำ25ล้านพอไปปี67รายได้รวมอาจจะเป็นประมาณ300ล้านปลายๆหรือว่า400ล้านกลางๆไม่เกิน500ล้านประมาณนี้ค่อยๆโตกำไรก็จะอยู่ประมาณ30กว่าล้านหรือไม่เกิน40ล้าน35ล้านกำลังดีค่อยๆโตพออีกปีนึงปี68รายได้รวมอาจจะเกิน500ล้านแล้วกำไรสุทธิก็อาจจะแตะไป100ล้านแหละประมาณนี้อันนี้เขาเรียกหุ้นค่อยๆโตแต่ถ้ามันมีการกระโดดสมมุติว่าจบปี66รายได้รวมอยู่ประมาณไม่เกิน300ล้านแต่พอไปปี67ไม่รู้ได้งานอะไรมาโอ้โหรายได้รวมกระโดดพันล้านอันนี้ต้องระวังพอหุ้นก็จะวิ่งขึ้นตามเหมือนกันแต่เราก็ต้องรีบออกให้ทันเพราะตรงนั้นยังไม่รู้เลยไงว่าจะเป็นออลไทม์ดอยของรายได้รวมหรือเปล่าอันนี้ต้องไฟเอาดีๆถูกมั้ยเขาเรียกว่ามันมีกำไรพิเศษอะไรมาหรือเปล่าต้องระวังตัวนี้ด้วยต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าค่อยๆโตเหมือนตอนแรกอะดีแต่ถ้าโตแบบก้าวกระโดดแล้วแบบเขาเรียกนะรายได้รวมกับกำไรสุทธิมันสวิงเกินอะมันจะทำให้ราคาหุ้นสวิงไปด้วยเดี๋ยวพอมันสวิงไปแรงจริงเดี๋ยวออกไม่ทัน
แต่ถ้าต้นทุนต่ำก็สบายไงถูกไหมถ้าต้นทุนแถวเนี้ยก็สบายแต่ถ้าวิ่งแบบโอ้โหแรงๆเงี้ยเราจะต้องแบบคือเราถือยาวไม่ได้แล้วเราต้องอยู่ในเกมราคาแล้วถ้ามันแพงมากหรือไปหลายเด้งมากก็ออกอะไรประมาณนี้ต่อไปก็สรุปครับประเมินตัวเลขทางการเงินส่วนหน้าของอิตาลีไนท์คอร์ปอเรชั่นมุมมองผมยังบวกอยู่ทั้งแฟตชีทั้งงบการเงินส่วนหน้าเลยต่อไปมาดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap หุ้นแบบเนี้ย market cap แบบเนี้ยต่ำพันล้านเนี่ยผมชอบเพราะผมมองว่าบริษัทขนาดเล็กแบบต่ำพันล้านเนี่ยตอนมันโตมันก็จะโตไปพันล้าน2,000ล้าน3,000ล้าน5,000ล้านตัวราคาหุ้นมันก็จะค่อยๆกระเถิบตามถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไปปั้นหุ้นแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยมันจะเริ่มหนืดๆนะถ้าหมื่นล้านจะไป20,000ล้านนี่หนืดละยิ่งไปปั้นหุ้นแสนล้านเงี้ยจากแสนล้านไป200,000ล้านนี่หนืดนะอย่าเพิ่งหวังเป็นล้านล้านอย่าเพิ่งเอาระดับแสนไป200,000ก่อนนี่โคตรหนืดบอกให้นะครับมันจะเป็นหุ้นใหญ่ๆมากแล้วนะครับแล้วราคาใต้3บาทเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของผมสำหรับการปั้นพอร์ตนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีบาท27ถ้าคุณซื้อ2บาท22ตังค์คุณซื้อแพงกับมูลค่าทางบัญชีประมาณ 1.75 เท่าผมยอมรับได้ห้ามเกิน2ในตัวผมเองนะในเรื่องของอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์หุ้นมันเพิ่งเข้าตลาดอะไม่มีปันผลก็ไม่แปลกแต่ตะกี้คุณเห็นไปแล้วเนาะระหว่างรายได้รวมกับกำไรสุทธิเนี่ยมันมีมุมมองที่จะเติบโตขึ้นผมคิดว่าถ้ามันเติบโตขึ้นได้แล้วมีกำไรสุทธิขึ้นได้เนี่ยปันผลมันจะมีเพราะส่วนใหญ่เขาจะบริษัทกับบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่เขาจะปันผลจากกำไรสุทธิเดี๋ยวมาดูติดตามกันต่อไปนะครับข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยณวันที่17 มีนา 2566อันนี้ยิ่งดีรายย่อยถือน้อยมุมมองเป็นบวกโอ้ดูรายใหญ่ถือเพียบเลยแค่3ท่านแรกนี้ก็ชิวๆแล้ว60%กว่าแล้วมุมมองเป็นบวกครับไม่ต้องดูอะไรเยอะต่อไปมาดูข้อมูลหลักทรัพย์ดูหน้าเว็บไซต์อิตาลีหน่อยหน้าเว็บไซต์ขายโคมไฟและหลอดไฟภายนอกภายในหัวเสาเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนว่าเขามีอะไรให้ดูมั่งหน้าเว็บไซต์นะครับเป็นผู้นำด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานทดแทนอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะเดี๋ยวดูก่อนอย่างอื่นมีไหมนี่เขามีแบรนด์ด้วยนะไรทีโอไรติ้งแบรนด์ไรทีโอจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการส่องสว่างครบวงจรซึ่งประกอบด้วยสินค้าทั้งภายในภายนอกรวมถึงโคมไฟตกแต่งรวมถึงโคมไฟตกแต่งRightio Smart แบรนด์ Rightio Smart ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ภายในบ้านสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอ๋อแบบว่าเขาเรียกนะเหมือนควบคุมในมือถือป่ะประมาณนี้แล้วก็ Rightio Solar ก็มีหลายอย่างเนาะอันนี้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์นะปัญหาคือเขาขายใครคำถามคือตัว ITSI เนี่ยเป็นธุรกิจแบบไหนผมมองว่าเป็นธุรกิจ B2B2C ก็คือระหว่างบริษัทค้าขายกับบริษัทก็คืองานโครงการและ B2C ก็อาจจะมีขายในมีช่องทางการขายของออนไลน์บ้างประมาณนี้เอามาดูงานโครงการก่อนงานโครงการเหรอนี่กลุ่มอสังหารายใหญ่ๆครับSC Asset AP Origin Asset White ผมอ่านถูกไหม Rand and House Noble มุมมองโอเคนะมีงานอสังหาด้วยนะครับแต่ผมจะตีก่อนนะว่ามันจะเป็นกึ่งหุ้นวัฏจักรนิดนึงเพราะถ้าเขาขายกับงานโครงการพวกนี้มันไปเกี่ยวกับอสังหาไงเพราะผมมองอสังหาเป็นหุ้นวัฏจักรประมาณนี้แต่คุณอยากรู้ไหมว่าแล้ว ITDNI เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรายได้หลักเป็นอะไรอ่ะไปดูเข้าไปที่หน้าเดิมหน้าข้อมูลหลักทรัพย์
เข้าไปที่แบบรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปีกดไปเปิดดาวน์โหลดเปิดในดาวน์โหลดเปิดเลยนี่ครับนี่คือหน้าตาของ 56-1 ของ ITSI นะครับผมขอดูโครงสร้างรายได้หน่อยนี่คือโครงสร้างรายได้ของ ITSI ครับเห็นไหมว่ารายได้หลักเขาเป็นข้อ1คือรายได้จากการจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการติดตั้ง 98% นะปี65นะไม่ต้องดูเลยครับเกี่ยวกับรายได้จากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อผมจะมองรายได้หลักเป็นหลักว่ารายได้หลักเนี่ยมันโอเคไหมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าพูดอย่างนี้ก่อนภายใต้แบรนด์เนี่ยภายใต้แบรนด์นะนะครับแล้วผมก็ให้ดูอีกนิดนึงนะครับคุณรู้งานโครงการไปแล้วเนาะแล้วผมจะให้ดูว่าเขามีช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ B2C ไหมแบบที่เราซื้อได้ผมซื้อได้เงี้ยคุณซื้อได้อะไรเงี้ยมีไหมนะครับนี่คืองานโครงการครับงานโครงการนี่งานโครงการของ AP นะนี่คืองานโครงการนะครับก็คือว่างานโครงการเนี่ยมันจะได้วอลุ่มแต่มาร์จิ้นอาจจะน้อยนะพูดงี้ก่อนแล้วคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเนี่ยงาน AP นะครับนี่คือเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมีรูปให้ดูอีกไหมนะครับอ่ะเห็นไหมช่องทางของ B2C ครับก็คือช่องทางนี้แหละ LINE @lazada Shopee อะไรประมาณเนี้ยนี่คือ B2C นะครับแต่ผมจะไปย้ำผมจะอธิบายเรื่อง B2B นิดนึงที่เราค้าขายกับกลุ่มอสังหาแบบเนี้ยผมจะบอกก่อนว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่างานของอสังหาในการสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดเนี่ยมันไม่ได้จบในเดือนต่อเดือนหรือไม่ได้จบในไตรมาสต่อไตรมาสบางทีมันจบที6เดือนบางทีมันจบปีทั้งปีกว่าจะส่งมอบงานได้ผมก็เลยบอกก่อนว่า ITSI เนี่ยคิดว่าน่าจะให้เครดิตกับคนที่เป็นลูกค้าของ B2B ผมก็เลยมองว่ารายได้เขาเนี่ยอาจจะมีความไม่สม่ำเสมอนะเพราะถ้างานโครงการมันจบไม่ได้รายได้ก็ยังจะไม่เข้า ITSI นะบอกไว้ก่อนผมก็เลยตีว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นเชิงวัฏจักรนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยการสร้างคอนโดการสร้างบ้านทั้งหมู่บ้านจะ กี่หลังก็เถอะนะครับกว่ามันจะจบงานได้ส่งมอบงานได้บางทีมันเริ่ม Q1 มันจบ Q4 ก็มีมันเริ่ม Q2 มันไปจบ Q2 อีกปีนึงก็มีผมก็เลยบอกก่อนว่ามันจะอาจจะมีเรื่องนี้นะคุณก็ต้องไปศึกษาให้ละเอียดด้วยสำหรับคนที่สนใจธุรกิจของ ITSI นะครับแต่ข้อดีอย่างนึงก็คือเขายังมีช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ B2C อันนี้คือข้อดีแล้วสิ่งที่เขาเอามาขายเนี่ยมันเป็นสินค้าแบรนด์มันก็เลยมองว่ามันก็มีความเป็นแบรนด์ได้ความเป็นแบรนด์มันดียังไงครับความเป็นแบรนด์เนี่ยถ้าลูกค้าติดแบรนด์แล้วสินค้าเนี่ยมันติดท็อปฟอร์มไปแล้วเนี่ยการในอนาคตถัดไปมันก็จะมีการเพิ่มราคาได้เพิ่ม GP ได้ถูกไหมผมก็เลยมีความชื่นชอบหุ้นตัวนี้นิดหนึ่งมันมีความเป็นหุ้นวัฏจักรและมันก็มีความเป็นหุ้นเติบโตได้ด้วยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเขาขายยอดขายใน Shopee Lazada Facebook LINE อะไรประมาณเนี้ย YouTube หรืออะไรเงี้ยหรือ Instagram อะไรเงี้ยผมมองว่าถ้าเกิดยอดขายตรงนี้มันดีเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมในเรื่องของถ้างานโครงการมันยังไม่จบเราก็มีงานออนไลน์เราก็มีงานหน้าร้านอะไรหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าก็ต้องดูด้วยตรงนี้นะครับแต่ผมขอสรุปเลยว่าหุ้นตัวนี้ผมจะตีเป็นคล้ายๆหุ้นวัฏจักรเพราะงานโครงการเขาเยอะจะพูดงี้ก่อนเพราะงานโครงการเนี่ยโอเคอาจจะได้มาร์จิ้นน้อยลงกับการที่เราขาย Shopee Lazada ถูกมั้ยแต่เราได้วอลุ่มถูกปะมันก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างนึงถูกไหมนะครับผมจะบอกก่อนว่างานของ ITSI เนี่ยมันไม่ใช่ยึดติดอยู่กับการอสังหาบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอย่างเดียวมันมีเกี่ยวกับโรงงานโรงพยาบาลโรงแรมด้วย
อันนั้นเขาก็สามารถสั่งไปแต่งพวกนี้ได้เหมือนกันผมก็เลยมองว่าหุ้นตัวนี้ก็น่าสนใจแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันจะขึ้นรอบใหญ่ๆจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายอดขายที่เขาไปงานโครงการเนี่ยควรจะต้องจบตามดีลสรุปธุรกิจของ ITNI ประมาณนี้คุณต้องเข้าใจธุรกิจก่อนต้องตามธุรกิจให้ได้นะครับแล้วก็ลุ้นยอดขายในเรื่องของออนไลน์เนี่ยให้มันได้มากขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปเป็นเรื่องของกราฟกราฟดูมาแล้วกราฟดูมาแล้วนะครับว่าตอนนี้มันยังอยู่ในโซนแบบยังไม่แพงมากยังไม่แพงมากแล้วก็ขึ้นมาได้ไวมากขึ้นมาได้ไวมากนะครับผมก็เลยว่ากราฟตอนนี้ยังดูโอเคอยู่แต่ธุรกิจเนี่ยคุณเข้าใจหรือยังว่า ITNI เขาขายใครแล้วได้เงินยังไงแล้วมีช่องทางอื่นที่ขายไหมประมาณนี้ก่อนแต่สรุปว่าคนเข้าใจธุรกิจปั้นได้ครับอิทธิฤทธิ์ไนท์คอร์ปอเรชั่นและกราฟเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันว่ากราฟ ITNI พาร์ท2เนี่ยจะยังไงต่อยังปั้นได้อยู่ไหมไปดูกราฟ ITNI ครับดูกราฟ ITTHI พาร์ท2ครับเริ่มสวยราคาปัจจุบัน2บาท66ตังค์ราคาเส้น200วัน1บาท86ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมดูรอบหุ้นนิดหนึ่งถ้าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยคุณอาจจะต้องย่อนิดหนึ่งย่อในเดย์แล้วกันนะครับย่อในเดย์ในหน้าจอโทรศัพท์ก็สามารถเห็น ITTHI ตั้งแต่เข้าตลาดได้เขาเพิ่งเข้าตลาดก็ปีที่แล้วที่ผ่านมานะตอนเข้าตลาดมาเนี่ยก็โหดร้ายเช่นกันเข้ามาก็ทุบไส้แตกเลยจาก5บาท90ครับลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่แถวแถว1บาท21ตังค์จาก5บาท90ลงมาปรับฐานแถวแถว1บาท21ตังค์ลงมา 79% เลขกลมๆลงมา 80% ประมาณนี้นะครับเทนเป็นขาขึ้นรอบหุ้นจาก5บาท90ลงมาบาท21ตรงนี้เป็นรอบหุ้นจากแพงมาถูกขาลงเมื่อลงไปที่บาท21แล้วปรับตัวขึ้นแล้วมีการเบรกเส้น200วันอย่างชัดเจนผมจึงมองว่าจากบาท21แล้วเบรกเส้น200วันได้ในฝั่งตรงนี้จากบาท21ถึง2บาท84ตังค์รอบหุ้นเปลี่ยนใหม่จากแพงมาถูกปรับฐาน 80% ตอนนี้จากถูกไปแพงรอบหุ้น ITNI พาร์ท 2กลับเป็นขาขึ้นเรียบร้อยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้เป็นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปัญหาคือหุ้นปรับฐาน 80% ตอนนี้ทำราคามาประมาณ 134%ก็เด้งกว่าขวาคำถามคือเยอะไหมในมุมมองคนปั้นก็เยอะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับสรุปเทนเป็นขาขึ้นรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงขาขึ้นเช่นกันปัจจุบันนะพาร์ท2นะครับจำได้ไหมว่าตอนที่เราทำพาร์ท1อ่ะเราทำปรับฐาน 50% ไว้ประมาณ3บาทแล้วปรับฐาน 70% ไว้ที่บาท 77นี่ไงยังลงมาปรับฐาน 80% ได้เลยถ้าสมมุติว่าคุณซื้อไม้แรกที่ปรับฐาน 70% นะคุณจะโดนย่ออีก 10% ประมาณนี้ประมาณนี้คุณต้องรู้จักนิสัยหุ้นตลาด MAI หรือหุ้นเล็กนิดนึงตอนปรับฐานจะโหดกว่าหุ้นใหญ่คือปรับฐานได้ลึกกว่า 70% เหมือนเช่นตัว ITNI พาร์ท 2ที่ทำให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะวางแผนทั้งปั้นวางแผนทั้งเก็งกำไรจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เก็บปั้นเนี่ยต้องเก็บในโซนปรับฐาน 50% กับโทนปรับฐาน 70% ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมตีให้ดูว่าปรับฐาน 50% ตรงไหนถ้าเกินปรับฐาน 50% เนี่ยผมก็ไม่มองปั้นละ
ปรับฐาน 50% ตอนนั้นทิดไว้ประมาณ3บาทประมาณนี้นะประมาณ3บาทถูกไหมแสดงว่าถ้าคนโซนปั้นทุนห้ามเกิน3บาทประมาณนี้ประมาณนี้แล้วปรับฐาน 70% เนี่ยอยู่ประมาณเดี๋ยวตั้งให้ดูบาท77จำได้นี่บาท77นะปรับฐาน 70% ปรับฐาน 50% อยู่3บาทแสดงว่าคนสายปั้นทุนห้ามเกิน3บาทงั้นผมยันราคา3บาทไว้ก่อนเลยนี่อย่างนี้แล้วก็รากไปถึงบาท21ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่จากประมาณ3บาทถึงบาท21ประมาณ2บาท10ประมาณนี้กะนะคร่าวๆ2บาท10กลางไหมประมาณนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าคนเข้าใจธุรกิจคือได้อ่านได้ฟังที่ผมคุยในข้างต้นไปแล้วในมุมมองธุรกิจถ้าคุณเข้าใจธุรกิจแล้วคุณอยากปั้น ITNI แผนปั้นแผนที่หนึ่งสำหรับสายปั้นที่ต้องการปั้นตัวนี้ไม้แรก 30% เราจะเก็บในโซน2บาท10ตังค์ถึง3บาททุนไม้แรกห้ามเกิน3บาทและในการชนแนวต้านนี้กับแนวต้านนี้เนี่ยมีโอกาสย่อบ้างเราจึงมองว่าถ้าย่อแล้วไม้2เราอยากจะเก็บตรงไหนใช่ไหมไม้2 70% เนี่ยเราอยากเก็บใต้2บาท10ตังค์ถึงบาท21แต่ก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้หุ้นมันกลับเป็นขาขึ้นแล้ววอลลุ่มก็ซัพพอร์ตด้วยเอาตรงๆไม่มั่นใจว่าไม้2จะได้ไหมแต่ไม้แรกได้แน่ๆสำหรับสายปั้นพูดไว้ก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าตรง3บาทกับ3บาท50มันจะย่อได้แรงไหมมันจะย่อได้แรงถึงขนาดหลุด2บาท10ตังค์หรือเปล่าแต่สายปั้นเป็นประมาณนี้นี่คือแผนปั้นแผนเดียวเลยดูกราฟ IETTHI พาร์ท2ครับเริ่มสวยราคาปัจจุบัน2บาท66ตังค์ราคาเส้น200วัน1บาท86ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมดูรอบหุ้นนิดหนึ่งถ้าทำเฟรมเดย์เนี่ยคุณอาจจะต้องย่อนิดหนึ่งย่อในเดย์แล้วกันนะครับย่อในเดย์ในหน้าจอโทรศัพท์ก็สามารถเห็น ITTHI ตั้งแต่เข้าตลาดได้เขาเพิ่งเข้าตลาดก็ปีที่แล้วที่ผ่านมานะตอนเข้าตลาดมาเนี่ยก็โหดร้ายเช่นกันเข้ามาก็ทุบไส้แตกเลยจาก5บาท90ครับลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่แถวๆ1บาท21ตังค์จาก5บาท90ลงมาปรับฐานแถวๆ1บาท21ตังค์ลงมา 79% ได้กลมๆลงมา 80% ประมาณนี้นะครับเทนเป็นขาขึ้นรอบหุ้นจาก5บาท90ลงมาบาท21ตรงนี้เป็นรอบหุ้นจากแพงมาถูกขาลงเมื่อลงไปที่บาท21แล้วปรับตัวขึ้นแล้วมีการเบรกเส้น200วันอย่างชัดเจนผมจึงมองว่าจากบาท21แล้วเบรกเส้น200วันได้ในฝั่งตรงนี้จากบาท21ถึง2บาท84ตังค์รอบหุ้นเปลี่ยนใหม่จากแพงมาถูกปรับฐาน 80% ตอนนี้จากถูกไปแพงรอบหุ้น ITNI พาร์ท 2กลับเป็นขาขึ้นเรียบร้อยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้เป็นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปัญหาคือหุ้นปรับฐาน 80% ตอนนี้ทำราคามาประมาณ 134%
ก็เด้งกว่าขวาคำถามคือเยอะไหมในมุมมองคนปั้นก็เยอะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับสรุปเทนเป็นขาขึ้นรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงขาขึ้นเช่นกันปัจจุบันนะพาร์ท2นะครับจำได้ไหมว่าตอนที่เราทำพาร์ท1อ่ะเราทำปรับฐาน 50% ไว้ประมาณ3บาทแล้วปรับฐาน 70% ไว้ที่บาท 77นี่ไงยังลงมาปรับฐาน 80% ได้เลยถ้าสมมุติว่าคุณซื้อไม้แรกที่ปรับฐาน 70% นะคุณจะโดนย่ออีก 10% ประมาณนี้คุณต้องรู้จักนิสัยหุ้นตลาด MAI หรือหุ้นเล็กนิดนึงตอนปรับฐานจะโหดกว่าหุ้นใหญ่คือปรับฐานได้ลึกกว่า 70% เหมือนเช่นตัว ITI Pass 2ที่ทำให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะวางแผนทั้งปั้นวางแผนทั้งเก็งกำไรจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เก็บปั้นเนี่ยต้องเก็บในโซนปรับฐาน 50% กับโทนปรับฐาน 70% ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมตีให้ดูว่าปรับฐาน 50% ตรงไหนถ้าเกินปรับฐาน 50% เนี่ยผมก็ไม่มองปั้นละปรับฐาน 50% ตอนนั้นทิศไว้ประมาณ3บาทประมาณนี้นะประมาณ3บาทถูกไหมแสดงว่าถ้าคนโซนปั้นทุนห้ามเกิน3บาทประมาณนี้แล้วปรับฐาน 70% เนี่ยอยู่ประมาณเดี๋ยวตั้งให้ดูบาท 77จำได้นี่บาท 77นะปรับฐาน 70% ปรับฐาน 50% อยู่3บาทแสดงว่าคนสายปั้นทุนห้ามเกิน3บาทงั้นผมยันราคา3บาทไว้ก่อนเลยนี่อ่ะอย่างนี้แล้วก็รากไปถึงบาท21ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่จากประมาณ3บาทถึงบาท21ประมาณ2บาท10ประมาณนี้กะนะคร่าวๆ2บาท10กลางไหมอ่ะประมาณนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าคนเข้าใจธุรกิจคือได้อ่านได้ฟังที่ผมคุยในข้างต้นไปแล้วในมุมมองธุรกิจถ้าคุณเข้าใจธุรกิจแล้วคุณอยากปั้น ITNI แผนปั้นแผนที่1สำหรับสายปั้นที่ต้องการปั้นตัวนี้ไม้แรก 30% เราจะเก็บในโซน2บาท10ตังค์ถึง3บาททุนไม้แรกห้ามเกิน3บาทและในการชนแนวต้านนี้กับแนวต้านนี้เนี่ยมีโอกาสย่อบ้างเราจึงมองว่าถ้าย่อแล้วไม้2เราอยากจะเก็บตรงไหนใช่ไหมไม้2 70% เนี่ยเราอยากเก็บใต้2บาท10ตังค์ถึงบาท21แต่ก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้หุ้นมันกลับเป็นขาขึ้นแล้ววอลุ่มก็ซัพพอร์ตด้วยเอาตรงๆไม่มั่นใจว่าไม้2จะได้ไหมแต่ไม้แรกได้แน่ๆสำหรับสายปั้นพูดไว้ก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าตรง3บาทกับ3บาท50มันจะย่อได้แรงไหมมันจะย่อได้แรงถึงขนาดหลุด2บาท10ตังค์หรือเปล่าแต่สายปั้นเป็นประมาณนี้นี่คือแผนปั้นแผนเดียวเลยแผนที่2เป็นแผนเทรดเก็งกำไรครับสังเกตได้ว่าวอลุ่มมาเห็นไหมนี่วอลุ่มมาชัดเจนในกราฟต้นเทรนด์สวยเลยเอามาดูแผนเก็งกำไรกันดูกรอบปัจจุบันก่อนกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบัน3บาท50แนวต้านผมทำสีเขียวแนวรับในกรอบปัจจุบันบาท21ทำสีแดงครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางประมาณ2.36 2.36 ครึ่งทางผมปรับเป็นสีเหลืองประมาณนี้ ITTHI อยู่ในโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือ2.36ถึง3.50
โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้2บาท36ถึงบาท21ตังค์แนวรับแรกคือโลของเทนเทียนปัจจุบัน2บาท18ตังค์แนวรับถัดมาบาท90ตังค์แนวรับหลังพิงฝามีแก็บอยู่นิดนึงบาท79เดี๋ยววงให้ดูเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่ตรงนี้ตรงนี้กลับขาขึ้นไปแล้วมีวอลุ่มซับพอร์ตไปแล้วก็ไม่ควรย่อลงมาหลุดแก็บนี้นะห้ามหลุดบาท79นะครับต่อไปแนวต้านแรก2บาท84ใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้มีวอลุ่มซับพอร์ตต่อเนื่องเบรก2บาท84ได้และที่สำคัญไม่หลุด3แนวรับนี้พูดถึงแล้วแท่งเทียนก็สูงเหมือนกันนะควรจะมีแนวรับครึ่งแท่งด้วยแนวรับครึ่งแท่งให้ไว้2บาท50แล้วกันเผื่อคนทุนสูงเล่นเก็งกำไรจะได้มีสต็อปลอสใกล้ๆนะครับแนวต้านแรก2บาท84ปิด2บาท66แนวรับใกล้สุด2บาท50ถ้าพรุ่งนี้มีวอลุ่มซับพอร์ตต่อเนื่องเบรก2บาท84ได้แนวต้านถัดไป3บาท14ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ ITTHI คือ3บาท50ถ้าคุณเห็น2บาท84กับ3บาท14ตังค์มันไกลไปซอยได้ใช้3บาทให้อยู่ระหว่าง2บาท84กับ3บาท14และเห็น3บาท14กับ3บาท50มันไกลไปก็ย่อยลงมาได้ครับใช้เป็น3บาท30ก็ได้แบ่งครึ่งไว้ในกรอบสั้นๆสรุปแผนเทรดเก่งกำไรเล่นรอบ ITTHI หุ้นวอลุ่มเข้าแนวรับแรก2บาท18แนวรับถัดมาบาท90แนวรับหลังพิงฝาบาท79แนวรับครึ่งแท่ง2บาท50ใช้3ราคานี้เป็นจุดสต็อปลอสจุดคัดตัดขาดทุนหลุด2บาท50หลุด2บาท18หลุดบาท90ต้องออกแนวต้านแรก2บาท84ถ้าพรุ่งนี้มีวอลลุ่มซัพพอร์ตต่อเนื่องเบรก2บาท84ได้และที่สำคัญไม่หลุด3แนวรับนี้แนวต้านถัดไป3บาทกับ3บาท14สตางค์ก่อนถ้าชน3บาทกับ3บาท14แล้วย่อก็ไม่ขุด2บาท50กับ2บาท80นะแล้วกลับไปเบรก3บาทได้ไหมกลับไปเบรก3บาท14สตางค์ได้แนวต้านถัดไป3บาท30ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ ITTHI พาร์ท2ครับ3บาท50ตังค์แผนเทรดเก็งกำไร ITTHI ประมาณนี้ครับก่อนจบย้ำไปที่สายปั้นนิดหนึ่งตอนนี้สายปั้นรู้แล้วใช่ไหมว่าหุ้นตัวเนี้ยโหย่อลงมานานปรับฐานแบบ 80% ถูกป่ะนะครับแล้วก็วอลลุ่มซึมเลยซึมนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพอปรับฐานไป 80% แล้วเนี่ยแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าเห็นไหมราคาหุ้นก็ดีรู้ราคาหุ้นก็ดีนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อราคาดีดได้สอดคล้องไปกับผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยถือน้อยแสดงว่าตอนนี้ที่ดันขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกป่ะหรือเป็นรายใหญ่ที่ทำราคาผมก็เลยมองว่าวอลุ่มตรงเนี้ยที่เขาตั้งใจจะทำราคาการที่จะเบรก3บาท50ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเบรก3บาท50ถึง4บาทได้การที่มันจะกลับไปแถว5บาทกับ6บาทไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คุณต้องดูด้วยว่าในช่วงที่เขาทำราคาเนี่ยตอนทำไปเนี่ยมันกี่เด้งแล้วผมอธิบายอย่างนี้ก่อนคุณต้องรากจากโลบาท21นี่นะ
คุณต้องลากจากโลบาท21แล้วคุณสลับไปเลยว่าตอนนี้2เด้งมาตรงไหน2เด้งอยู่แถวๆ3บาท64 3เด้งอยู่ตรงไหน3เด้งอยู่แถวๆถ้าแถว5บาทอ่ะตรงนี้คุณต้องระวังแล้วตอนนี้การทำราคาเนี่ยมันทำราคามาแล้วเด้งกว่าการที่มันจะวิ่งไป2เด้งมันไม่ใช่เรื่องแปลกแถวๆ3บาท50กับ4บาทแต่เมื่อชน3บาท50หรือ4บาทมันก็อาจจะมีย่อบ้างแต่ตอนที่ย่อในขาขึ้นแล้วกลับไปใหม่เนี่ยแล้วเบรก3บาท50กับ4บาทได้เนี่ยการที่มันจะไปเด้งที่3เนี่ยแถวๆ5บาทเนี่ยหรือแถวๆสะบัดไปหา6บาทเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันก็จะอาจจะโดนแรงขายจากคนฝั่งนี้ที่เขาติดอยู่ถูกไหมITTHI พาร์ท2ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้นแผนหุ้นตัวนู้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะช้านะพูดงี้ก่อนนะครับการทำคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทำงานประจำด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเพจเหมือนกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนู้นขอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับการส่งข้อความทักอินบ็อกซ์เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางนึงที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่าทั้งช่องทั้งเพจทั้ง LINE แอดไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นนะครับอันนี้เป็น LINE แอดของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้าสมาชิกกับ FC เนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่องแล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อนแล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ LINE แอดมาให้ใน LINE แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรด UOB หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับ
สมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา LINE ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับนะครับ